ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ safety sign นะครับหรือว่าป้ายความปลอดภัยนะครับซึ่งป้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกติดตั้งไว้ในสถานประกอบกิจการต่างๆนะครับเพื่อสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนะครับให้รู้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีอันตรายนะครับหรือสิ่งที่ควรระวังรวมถึงมาตรการความปลอดภัยรองรับอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับเครื่องหมายความปลอดภัยเนี่ยครับก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งจำแนกตามสีนะครับมี4สีด้วยกันประเภทที่1นะครับก็จะสื่อสารโดยใช้สีเขียวนะครับประเภทที่2นะครับสื่อสารโดยใช้สีเหลืองนะครับประเภทที่3ก็จะใช้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็จะใช้สีแดงในการสื่อสารนะครับเรามาดูที่ประเภทที่1นะครับสำหรับป้ายความปลอดภัยเนี่ยครับประเภทที่1นะครับก็จะมีการสื่อสารโดยใช้เครื่องหมายสีเขียวนะครับสีเขียวก็สื่อถึงสภาวะที่ปลอดภัยนะครับสังเกตได้อย่างตัวอย่างที่อยู่ด้านข้างนะครับซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะสื่อเห็นถึงสภาวะที่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นป้ายทางออกหนีไฟนะครับป้ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระล้างฉุกเฉินในกรณีที่สารเคมีรั่วไหลนะครับอย่างเช่นชำระล้างตานะครับชำระล้างตัวนะครับรวมถึงป้ายปลอดภัยไว้ก่อนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สื่อให้เห็นว่าเป็นสภาวะที่ปลอดภัยหรือข้อควรปฏิบัติเพื่อทำให้ตัวเรามีความปลอดภัยนะครับประเภทที่2นะครับสื่อสารโดยใช้ป้ายสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองอย่างที่เรารู้กันทั่วไปว่าเป็นการเตือนให้ระวังนะครับซึ่งป้ายต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการสื่อสารเพื่อเห็นถึงอันตรายอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความระมัดระวังอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับป้ายด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าป้ายเตือนเหล่านี้นะครับก็จะมีป้ายเกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟที่ต้องระมัดระวังนะครับรถยกหรือรถฟอร์คลิฟต์นะครับพื้นลื่นนะครับกระแสไฟฟ้านะครับหรือป้ายเตือนอันตรายนะครับสำหรับป้ายถัดมานะครับก็จะสื่อสารด้วยสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็จะสื่อถึงสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการบังคับนะครับการบังคับให้ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะครับป้ายต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับจากตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าป้ายเหล่านี้นะครับเมื่อเราไปยังพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็ต้องบังคับให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัยนะครับสวมใส่แว่นตานิรภัยสวมใส่รองเท้านิรภัยถุงมือนิรภัยรวมถึงหน้ากากนะครับป้องกันอันตรายเป็นข้อบังคับเพื่อให้สวมใส่เพื่อให้มีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและป้ายประเภทสุดท้ายนะครับก็คือป้ายห้ามนะครับหรือป้ายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะใช้สีแดงนะครับอย่างเช่นป้ายเกี่ยวข้องกับถังดับเพลิงนะครับในภาวะฉุกเฉินนะครับป้ายห้ามสูบบุหรี่ห้ามถ่ายรูปห้ามก่อให้เกิดประกายไฟนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับในพื้นที่การทำงานนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดฝ่าฝืนก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นป้ายทั้ง4ประเภทมีความสำคัญนะครับการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่1พื้นที่ใดก็ตามเนี่ยควรที่จะสังเกตว่ามีป้ายเหล่านี้อยู่หรือไม่นะครับและเมื่อเห็นป้ายแล้วเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะครับและให้ความสำคัญกับป้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีความปลอดภัยในขณะที่เข้าไปในพื้นที่นั้นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ